ไปที่ผบตรกันบ้างนะคะทางด้านของผบตรนะคะออกมายืนยันว่าตำรวจทุกหน่วยเนี่ยมีความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงสงกรานต์ค่ะขณะที่อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตน้อยลงแล้วนะคะเมื่อเทียบกับปี65และสาเหตุก็คือขับรถเร็วเป็นปัญหาหลักค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และการติดตามความพร้อมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์โดยได้กล่าวภายหลังการประชุมนะคะโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยมีความพร้อมในการทำงานมีมาตรการรองรับประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึง15เมษายนและได้มีการชี้แจงความพร้อมและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆส่วนขากลับค่ะตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง17เมษายนก็จะมีมาตรการในการรองรับประชาชนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าทุกหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนการป้องกันการแข่งรถจักรยานยนต์นั่งท้ายรถกระบะรถกระบะบรรทุกน้ำมีการวางมาตรการข้อกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะนั่งท้ายกระบะได้ไม่เกิน6คนนะคะจะเปิดท้ายกระบะหรือว่านั่งขอบกระบะไม่ได้ส่วนภายในแคปเนี่ยนั่งได้ไม่เกิน3คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เน้นการประชาสัมพันธ์ไม่ได้เน้นการจับกลุ่มค่ะยกเว้นหากว่ามีการว่ากล่าวหักตักเตือนกันจริงๆแล้วไม่เชื่อฟังนะคะตรงนี้ก็จะดำเนินการจับกลุ่มต่อไปส่วนเด็กแว้นเนี่ยทางนครบาลและหลายพื้นที่เขาก็มีการปรับแผนตั้งจุดตรวจสกัดกันตั้งแต่ช่วงกลางวันเพราะเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วมาขับรถเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรการในการรองรับเอาไว้ด้วยคาดว่าจะดำเนินการได้ดีตรงนี้ผบตร.บอกด้วยนะคะว่าเข้าสู่ช่วง4วันใน7วันอันตรายก็คือนับตั้งแต่11ถึง17เมษายนพบว่าอุบัติเหตุและการเสียชีวิตเนี่ยลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันนะคะเมื่อเทียบกับปี65ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากขับรถเร็วและเมาแล้วขับค่ะส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์นอกจากนี้เนี่ยพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือกรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีและลำปางทางนี้มีการเตรียมการเพื่อลดอุบัติเหตุโดยการตั้งกองอำนวยการร่วมกับเครือข่ายภาคีฝ่ายปกครองอาสาสมัครในพื้นที่ในการตั้งด่านในเส้นทางต่างๆด้วยนะคะผบตร.บอกว่าในส่วนของการจัดงานก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยจะมีการจัดงานสงกรานต์ขนาดใหญ่ขึ้นทั่วประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยว่างเว้นกับการจัดงานสงกรานต์มาหลายปีทำให้เชื่อว่าปีนี้จะมีประชาชนไปร่วมงานสงกรานต์จำนวนมากค่ะซึ่งหากพบนะคะว่าการเล่นสงกรานต์ในปีนี้เนี่ยมันเกินขอบเขตหากมีการทะเลาะวิวาทการทำอนาจารหรือว่าโป๊เปลือยก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนเรื่องของการจับกุมตำรวจก็จะเน้นไปที่เรื่องของการจับกลุ่ม10ข้อหาหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังเหลือเวลานะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการปรับแผนรับมือเพื่อลดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่างๆหลังจากนี้ด้วยค่ะ